6สิ่งที่เห็นจากวอลเลย์บอลสาวไทยหลังจบภารกิจ Nation League ก่อนติดตามรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องดาววอลเลย์ด้วยค่ะหลังจากทีมวอลเลย์บอลสาวไทยปิดฉากการเดินทางในศึก Nation League 2022เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าผลงานที่ออกมาก็ถือว่าเกินความคาดหมายเพราะว่าสามารถเอาชนะได้ทั้งทีมชาติจีนและทีมชาติเซอร์เบียรวมทั้งผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายได้สำเร็จเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์จากสถิติชนะ5แพ้7ในช่วง3สัปดาห์แรกรวมกับการบุกไปพ่ายตุรกีที่กรุงอันคารารอบสุดท้ายโดยรวมถือว่าน่าประทับใจพอสมควรแต่ก็ยังมีอีกหลายจุดที่ต้องกลับไปแก้ไขปรับปรุงเพื่อยกระดับทีมให้ดีขึ้นและในวันนี้เราจะมาพูดถึง3จุดเด่นและ3จุดที่ต้องปรับปรุงหลังจากได้เห็นฟอร์มกันใน VNL 2022จุดเด่นที่1ใจสู้สิ่งที่หลายๆคนพูดถึงทีมชุดปัจจุบันของนักตบสาวไทยนอกเหนือจากเรื่องฝีมือคือใจสู้เพราะทุกๆครั้งที่ลงสนามเราจะเห็นชัดเจนว่าทุกคนใส่กันเต็มร้อยในทุกๆจังหวะและยิ่งฟังจากบทสัมภาษณ์หลังจบเกมหลายๆครั้งจะรู้ทันทีว่าต่อให้หมดแรงก็ยังไม่ยอมแพ้ง่ายๆเพราะว่าทุกคนแสดงออกชัดเจนผ่านสีหน้าและแววตาตัวอย่างชัดเจนคือหลายๆเกมที่เจอกับทีมที่แข็งแกร่งแม้ว่าจะเป็นรองเกือบทุกมุมแต่ทุกคนก็ยังพร้อมจะสู้แบบไม่มีถอดใจและพยายามอย่างสุดความสามารถครั้งแล้วครั้งเล่าอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยจนทุกคนได้รับคำชมจากบรรดาแฟนลูกหยางทั่วโลกที่ชมการแข่งขันจุดเด่นที่2พัฒนาฝีมือได้อย่างรวดเร็วแฟนลูกหยางสาวไทยทุกคนต่างเฝ้ารอการประเดิมสนามของทีมชุดปัจจุบันอย่างใจจดใจจ่อเพราะว่าทุกคนอยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของวงการแม้ว่าจะไม่เคยมีใครเห็นว่าทีมชุดนี้แท้จริงแล้วเล่นสไตล์ไหนกันแน่แต่เท่าที่ฟังจากบทสัมภาษณ์ของนักกีฬาหลายๆคนจะทราบว่าทีมชุดนี้เล่นกันด้วยสปีดบอลที่เร็วมากและพอได้เห็นในสนามก็ต้องยอมรับว่าเล่นกันเร็วมากจริงๆสิ่งที่ทุกคนแสดงให้เห็นสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับแฟนๆได้พอสมควรและต้องชื่นชมว่าทุกคนทำได้ดีมากทั้งที่เข้าแคมป์ฝึกซ้อมร่วมกันได้ไม่นานทีมชุดนี้ถือว่ามีพัฒนาการที่ยอดเยี่ยมและปรับตัวเข้ากับแท็กติกใหม่ของทีมงานผู้ฝึกสอนได้อย่างดีรวมถึงแท็กติกหรือกลยุทธ์ต่างๆที่วางไว้ใช้งานในแต่ละเกมก็ทำกันออกมาได้ดีมากเช่นกันจุดเด่นที่3ความมุ่งมั่นทีมสาวไทยชุดปัจจุบันได้รับการคาดหวังต่างๆนานาจากแฟนลูกยางสาวไทยแน่นอนว่าทุกคนต้องแบกรับความกดดันเอาไว้อย่างปฏิเสธไม่ได้แต่ทุกคนก็ถือว่ารับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดีทีมชุดนี้ลงสนามด้วยความมุ่งมั่นในทุกๆเกมทุกๆรายการรวมถึง4เกมเพราะว่าทุกคนรู้ดีว่ารุ่นพี่7เซียนสร้างมาตรฐานเอาไว้สูงมากจะเห็นได้ว่าทุกคนต้องการที่จะพิสูจน์ตัวเองเพื่อลบคำสบประมาทและก็ทำให้เห็นในระดับหนึ่งแล้วว่าดีพอที่จะก้าวขึ้นมาสานต่อความยิ่งใหญ่จากรุ่นพี่อย่างไรก็ตามคงต้องใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าสุดท้ายแล้วทีมชุดนี้จะไปได้ไกลแค่ไหนเพราะว่ามันคงจะเร็วเกินไปถ้าจะตัดสินพวกเธอจากผลงานที่เพิ่งจบลงไปเพียงแค่2รายการแต่เชื่อเหลือเกินว่าด้วยความมุ่งมั่นของทุกคนที่ได้เห็นจากในสนามพวกเธอยังไม่หยุดอยู่แค่นี้แน่นอนจุดที่ต้องปรับปรุงแก้ไข 1. ความแข็งแรงของร่างกายจะว่าไปก็เหมือนข้ออ้างที่บอกว่าเราแพ้เพราะความแข็งแรงแต่ต้องยอมรับตามตรงว่าในสัปดาห์ที่ท้ายสภาพร่างกายของเราค่อนข้างบอบช้ำพอสมควรและด้วยสไตล์การเล่นที่ใช้พลังเยอะมากทำให้เกมยาวๆเริ่มออกอาการเร่งไม่ขึ้นให้เห็นอยู่บ้างยิ่งไปกว่านั้นคือทีมชุดนี้ยังแตกต่างกันพอสมควรระหว่างผู้เล่นตัวจริงกับผู้เล่นตัวสำรองหมายความว่าทีมสาวไทยยังไม่สามารถโรเตชันได้มากนักเมื่อเทียบกับทีมอื่นๆดังนั้นทีมชุดหลักจำเป็นต้องยืนเรียให้ได้มากกว่านี้เพื่อผลงานที่ดีต่อเนื่องในระยะยาวโดยเฉพาะในศึกชิงแชมป์โลกที่ต้องเล่นถึง5เกมในรอบ8วันจุดที่ต้องปรับปรุงจุดที่2ตำแหน่งบอลเร็วหรือ MB ในอดีตที่ผ่านมาจุดเด่นของทีมชาติไทยที่ได้รับการยอมรับมาตลอดคือบอลเร็วหรือผู้เล่นในตำแหน่ง MB ไม่ว่าจะเป็นความหลากหลายของปลื้มจิตถิ่นขาวหรือความหนักหน่วงของเจ้าแม่หลายหลังอัมพรย่าผาแต่ว่าในศึก VNL 2022ที่เพิ่งจบไปจะเห็นได้ว่าบอลเร็วยังไม่ใช่อาวุธเด็ดที่เล่นงานคู่แข่งได้มากนะต้องยอมรับว่าการขาดหายไปของทัดดาวนึกแจ้งส่งผลให้ความน่ากลัวของบอลเร็วลดลงไปพอสมควรแต่ว่าเอาเข้าจริงๆแล้วทีมงานผู้ฝึกสอนก็คงต้องวางแผนรับมือไว้ล่วงหน้าเช่นกันเพราะถ้าแก้ปัญหาตรงจุดนี้ได้สำเร็จนักตบ
สาวไทยจะน่ากลัวขึ้นมาอย่างแน่นอนยิ่งไปกว่านั้นยังช่วยให้3กำลังสำคัญอย่างชัชชุออนโมกศรีพิมพิชยาก๊กรำและอัชราพรคงยศทำงานได้ง่ายขึ้นด้วยเพราะคู่แข่งต้องระวังบอลเร็วมากกว่าเดิมจุดที่ต้องปรับปรุงจุดที่3ความแน่นอนในเกมรุกอย่างที่ทุกคนเห็นกันว่าทีมชาติไทยเล่นเกมรุกกันด้วยสปีดที่เร็วมากจังหวะจ่ายบอลจังหวะตีบอลล้วนแล้วแต่เร็วและอ่านทางยากแน่นอนว่ายิ่งยากยิ่งมีโอกาสได้แต้มสูงแต่อีกมุมหนึ่งคือโอกาสในการผิดพลาดก็สูงมากเช่นกันและจากที่ผ่านๆมาก็มีหลายครั้งที่เกมรุกของเราสะดุดและผิดพลาดปัญหาที่เกิดขึ้นคงต้องแก้ด้วยการฝึกซ้อมซ้ำๆจนแม่นยำและแน่นอนเพราะความเร็วในการรุกคือทีเด็ดสำคัญของทีมชุดนี้รวมทั้งการรุกแบบผสมผสานที่จะผิดพลาดไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวไม่เช่นนั้นนอกจากที่จะได้เปรียบจะกลายเป็นเสียเปรียบทันทีขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก stadiumsanuk.comอย่าลืมกดติดตามช่องดาววอลเล่เพื่อไม่พลาดเรื่องดีเรื่องเด่นในครั้งต่อไปค่ะ